ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านตาปีซีฟู้ดครับร้านอาหารริมแม่น้ำตาปีหนึ่งในร้านอาหารแนะนำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับบรรยากาศดีมากสดชิลเมนูอาหารทะเลก็สดสดใส่ใจในคุณภาพความสะอาดแล้วก็รับประกันความอร่อยครับคุณผู้ชมไปเข้าไปดูกันครับต้องถามป้าแดงนะว่าทำยังไงอ่ะตาปีซีฟู้ดถึงได้ขึ้นชื่อเป็นร้านอาหารแนะนำของจังหวัดใครไปใครมาสุราษฎร์ต้องมาตาปีซีฟู้ดก็ต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยเราต้องเลือกที่ดีที่สุดตามที่ความสามารถของเราจะหามาได้แล้วคนเข้ามาที่นี่เขากินอะไรกันเยอะที่สุดอ่ะสั่งกันแบบทุกโต๊ะส่วนมากจะถ้าเป็นกุ้งก็เป็นกุ้งผัดซอสกุ้งเผากุ้งเผาแกงส้มปูไข่แกงส้มปูไข่ป้าแดงวันนี้ขอป้าแดงเลือกสักหนึ่งเมนูมาให้อาจารย์ชิมป้าแดงจะเลือกอะไรจ๊ะแกงคั่วกันเชียงปูแกงคั่วกันเชียงปูอันนี้เหรอค่ะอยากให้ป้าแดงช่วยเล่าเคล็ดลับการสร้างสรรค์เมนูนี้ให้พวกเราฟังหน่อยนะขั้นตอนแรกใส่กะทิอัมพวากะทิ 100% เป็นเคล็ดลับเมนูแดดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เราโขกเองตามด้วยกะปิน้ำตาลทรายเสร็จก็ตั้งไฟให้มันเดือดใส่กระเทียมปูใบยี่หร่าพริกไทยอ่อนพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแกงคั่วกันเชียงปูต้องขออนุญาตชิมนะครับโอ้น่าชิมมากเลยหอมนะรับประทานเข้าไปคำแรกนะคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมของพริกแกงและเนื้อปูก็หวานหวานคุณผู้ชมมันเด้งในปากเลยนะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นี่ขนาดคนใต้ยังมั่นใจใช้อัมพวาคุณต้องลองแล้วล่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณป้าแดงมากนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ให้กับเราในวันนี้นะครับอาหารรสชาติถูกปากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้กับป้าแดงด้วยนะครับป้าแดงรับค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด